ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆนะครับแล้วก็เครื่องดื่มชื่นใจมาฝากกันในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็ทุกคนในครอบครัวนะครับวันนี้นะครับผมเท็ดดี้เนี่ยมีเมนูสมูทตี้อร่อยๆมาฝากครับเหมาะมากๆที่จะเป็นมื้อเช้านะฮะและตอนนี้ฮิตด้วยก็คือเมนู Morning Boost ครับต้องบอกเลยนะครับว่าสมัยนี้เนี่ยเขาฮิตมากๆเลยที่จะรับประทานอาหารเช้าเนี่ยเป็นคล้ายๆกับสมูทตี้แต่ว่าสมูทตี้ของเราเนี่ยคือจะอุดมไปด้วยไฟเบอร์นะครับกากใยต่างๆแล้วก็วิตามินนะครับที่เราจะได้จากกล้วยหอมนะฮะผักต่างๆแล้วก็กราโนล่าขั้นตอนการทำก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเราจะทำเป็นลักษณะคล้ายๆกับสมูทตี้ดังนั้นโถปั่นต้องมีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเคล็ดลับเลยเราเลือกใช้กล้วยหอมนะฮะแต่กล้วยหอมของเราเนี่ยปอกเปลือกให้เรียบร้อยแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆไปแช่แข็งนะครับเวลาเอามาปั่นเนี่ยไม่ต้องใช้น้ำแข็งเลยใช้กล้วยหอมแทนแล้วก็เนื้อเขาจะเนียนมากๆหอมอร่อยครับนะกล้วยหอมใส่ลงไปนะฮะจากนั้นนะครับนมอัลมอนด์นะครับแช่แข็งเหมือนกันเลยนะฮะผมอยากได้ลักษณะของตัวสมูทตี้ที่มีความข้นๆหน่อยแต่ใส่2 อย่างนี้บางทีอาจจะข้นเกินไปเราก็อาจจะให้เขาเหลวลงนิดนึงนะครับก็เป็นนมอัลมอนด์เนี่ยแหละนะฮะแช่เย็นธรรมดาใส่เข้าไปด้วยนะครับจะมีกล้วยหอมนมอัลมอนด์แช่แข็งแล้วก็นมอัลมอนด์นะครับแล้วก็สุดท้ายเพิ่มกลิ่นนะครับแล้วก็เพิ่มสีสันนิดนึงด้วยผงโกโก้ครับไปนะครับส่วนผสมแค่4 อย่างเองนะครับจากนั้นปิดฝาให้แน่นแล้วก็ปั่นจนเนื้อเนียนละเอียดเลยล่ะครับ3 4 โอโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะปั่นเนี่ยจนเนื้อเนี่ยได้ลักษณะเนียนแบบนี้เลยนะฮะขออนุญาตโชว์เลยแล้วกันนี่ฮะคือลักษณะของ Morning Boost ของเรานะครับไม่เหลวจนเกินไปแล้วก็ไม่ข้นจนเกินไปนะครับแล้วก็เนียนๆแบบนี้เลยเพราะว่าเคล็ดลับของเราก็คือกล้วยหอมที่เอาไปแช่แข็งนะฮะเอาละครับจากนั้นเทใส่ภาชนะเสิร์ฟของเราเลยครับอลังการงานสร้างก่อนที่จะรับประทานนะครับนี่เลยนะฮะเราจะเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการด้วยผลไม้ของเราเนี่ยแหละฮะอันนี้ก็เป็นกล้วยหอมนะฮะลูกพีชนะครับตามด้วยสตรอเบอรี่แบบนี้นะฮะก่อนเสิร์ฟนะครับโรยนิดนึงด้วยกราโนล่านะครับเอาละครับเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูเครื่องดื่มที่เหมาะมากๆกับอาหารเช้านะฮะอย่าง Morning Boost ครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยมีเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีคอฟฟี่บราวนี่มาฝากค่ะวิธีทำเมอแรงใส่ไข่เค้าลงในอ่างตีเติมครีมออฟทาทาตีด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ15วินาทีเติมน้ำตาลทรายตีต่อที่ความเร็วสูงสุด2นาทีหรือจนไข่ขาวตั้งยอดเตรียมไว้เป็นหน้าเมอแรงใส่นมข้นจืดลงในภาชนะตามด้วยกาแฟผงสำเร็จรูปและกลิ่นกาแฟคนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะใส่ในเนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนน้ำตาลละลายหมดแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นสนิทใส่แป้งเค้กกราริบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันพักไว้ค่ะตีไข่ไก่กับน้ำตาลทรายและกลิ่นวานิลาด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำเติมส่วนผสมเนยที่ละลายไว้และไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลตละลายตามด้วยแป้งที่ผสมไว้และนมข้นจืดที่ละลายกับกาแฟตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องคนส่วนผสมด้วยพายางอีกครั้ง
ตักส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกบีบตกแต่งด้านบนด้วยครีมเมอแรงจากนั้นใช้เครื่องพ่นไฟเผาหน้าเล็กน้อยจนเป็นสีน้ำตาลจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนู Coffee Brownie แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะวันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูเฟรนช์โทสต์สูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 93.75 แคลอรี่ต่อเฟรนช์โทสต์ทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 262.5 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 64.29% เรามาทำเฟรนช์โทสต์กันเลยค่ะใส่มิตรผลไลท์ชูการ์ลงในภาชนะตามด้วยไข่ไก่และนมสดคนให้เข้ากันจุ่มขนมปังแซนด์วิชลงในส่วนผสมที่ได้ประมาณ30วินาทีจากนั้นนำขึ้นมาพักวนตะแกรงประมาณ5นาทีใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเนยละลายเคลือบกระทะบางๆให้นำเฟรนช์โทสต์ลงจี่ด้านละประมาณ 3-4 นาทีแล้วปิดไฟตัดแบ่งเฟรนช์โทสต์เป็นชิ้นสามเหลี่ยมจัดเฟรนช์โทสต์ใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์ตกแต่งด้วยผลไม้สดอัลมอนด์สไลซ์พร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว